เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนฟิฟไฟก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนฟิฟไฟครับเปิดคลิปมาต้องทำเสียงแปลกๆนิดนึงนะช่วงนี้เป็นหวัดแล้วก็ยังไม่ค่อยหายดีนะครับเสียงก็จะอุอียุอีนิดนึงตอนนี้กำลังฝึกแบบขับเสียงอยู่โรเทส1 2 3 4เสียงเหมือนในรถกับข้าวยังไงไม่รู้อ่ะก็วันนี้นะครับเราก็จะไปลุยโหมดทั่วไปกันบ้างนะไปตามหาของใหม่ๆที่ถูกอัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับและเหมือนผมจะเจอแล้วกระบอกหนึ่ง RGS 50นี่เท่เปล่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปืนใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาในครั้งนี้ด้วยซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นปืนที่GM เขาออกแบบมาไว้ให้เราใช้ยิงรถยิงยานพาหนะนะครับมันไม่เหมาะยิงคนนะกระบอกนี้เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูแต่ด้านบนบ้านมันมีอยู่คนหนึ่งมันถือปืนอะไรล่ะนะผมว่าผมถอยไปรอกำลังเสริมก่อนดีกว่าเฮ้ยเพื่อนมาหน่อยไม่รู้มันมีปืนชาร์จหรือเปล่าสับยิงรวงไปก่อนนะไหนลองเอาปืนใหม่ซ้ำศพซิตุ้มตัวเตกถึงกับระเบิดอ่ะหน้าสั่นร่างกายสลายแหลกเป็นผุยผงเฮ้ยแล้วมีเครื่องร่อนด้วยอ้าวสวยพี่สวยเลยได้มาแล้วนะครับเครื่องร่อนไอเทมที่ฮิตที่สุดณเวลานี้เกมนี้บอกเลยว่าได้บินกันแน่นอนเอ้าแล้วใครเลือดไม่เต็มมาเอายาไปก่อนไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเลือดไม่เต็มกินยาก่อนจะได้โตไววันนี้กดมากับเพื่อนในแคนนะครับ4คนครบตี้เลยก็มีไข่ตุ๋นมีผลเสบียงแล้วก็มีชะเอมอีกคนนึงนะเป็นน้องในแคนทั้งหมดเลยนะครับแคนผมนี่แบบว่าป่าช้ามากทั้งแคนมีอยู่ไม่ถึง10คนแต่ว่าแคนนี้ไม่ได้เปิดรับคนนะครับน้องๆถามกันเข้ามาเยอะยังไม่ได้เปิดรับคนนะถ้าเปิดรับเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะบอกและด้านขวาสับยิงวิ่งหนีขึ้นบ้านฟาร์มไปได้1ตัวเอาละจังหวะนี้ชาร์จเลยเรามากันเยอะอย่าไปหยองไปเลยวิ่งตามกันไปวิ่งตามกันไปสับยิงเรียบร้อยตูมเป็ดหยองเป็ดหยองเดี๋ยวเจอไก่หยองโอ้โหคนนี้ก็มีไอ้ปืน RGS แต่ว่ากระสุนเขาไม่มีเลยคือปืนนี้มันจะมีกระสุนแค่3ลูกนะครับและถ้ายิงหมดแล้วก็คือหมดเลยไม่มีกระสุนเติมนะต้องเปลี่ยนปืนอย่างเดียวคือถ้าจะเล่นกระบอกเนี้ยก็ต้องให้คนในทีมคนนึงถือไว้แล้วก็เก็บคนนั้นไว้เป็นหน่วยยิงรถยิงยานพาหนะอะไรแบบนั้นน่าจะเหมาะกว่านะครับเพราะว่ามันจะเสียสล็อตเก็บปืนไปช่องนึงเลยอ่ะมันใช้ยิงคนไม่ดีนะเดี๋ยวผมลองเอาปืนมายิงรถให้คุณผู้ชมดูก่อนดีกว่าวิธีเล่นกระบอกนี้นะครับก็คือให้เราเล็งปืนไปที่ยานพาหนะแล้วก็กดปุ่มยิงค้างเอาไว้กดค้างเอาไว้ให้มันล็อกเป้าจนมันดังแชะแล้วก็ปล่อยปุ่มยิงผมเนี่ยตูมเฮ้ยมันมายังไงเนี่ยไอเราก็กำลังเทสปืนโอ้แล้วตูมพร้อมกับไอรถคันเมื่อกี้เลยนะมันเป็นเจ้าของรถคันนั้นปะเนี่ยแล้วคนอื่นยืนอยู่กันตั้งเยอะมันก็ไม่ยิงนะมันมายิงผมคนเดียวจบแล้วดีนะมีเพื่อนอยู่นี่ถ้ามาคนเดียวนี่ได้ไปโดดใหม่แล้วนะเนี่ยเอาล่ะกระสุนมันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมโยนทิ้งก่อนเดี๋ยวหาปืนชาร์จกระบอกอื่นก่อน MP5 อยากได้ลูกซองเอาลูกซองมาติดตัวก่อนได้ไหมสเปรด AW ว้ายไม่มีกระสุนลูกซองนั้นเอา MP5 กลับมาก่อนเหมือนเดิม
โอเคพร้อมปะเดี๋ยวเติมยาก่อนเกือบลืมเติมยาเออยังงงกับช็อตเมื่อกี้ไม่หายและใครด้านขวาเอาเรียบร้อยนีโอหญิงหงายเงิบเหมือนจะล้ำมาคนเดียวนะคนนี้โอเคตอนนี้เราก็เจอของใหม่2อย่างแล้วนะครับก็มี RGS 50กับเครื่องร่อนนะแล้วมันก็ยังมีปืนใหม่อีก2กระบอกนะครับก็คือปืนพลาสมาที่ว่าลูกกระสุนไม่จำกัดแล้วก็มีปืนยิงลูกระเบิดขนาดเล็กที่ใส่ช่องปืนพกด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่หายากมากๆเลยก็คือหมวก4นะหมวก4นี่หายากจริงผมเล่นมาประมาณ 3-4 เกมนี่เพิ่งเจอไปใบเดียวเองไม่ได้เจอทุกเกมนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเครื่องร่อนกันบ้างนะครับนี่รู้สึกด้านหลังจะกดเล่นกันแล้วนะมารวมวิธีใช้เครื่องร่อนนะครับมีน้องๆหลายคนถามมาเหมือนกันว่าพี่มันกดใช้ยังไงวิธีใช้ก็ง่ายๆเลยหลังจากที่เราเก็บมาแล้วเนี่ยให้เราขึ้นไปอยู่บนที่สูงๆแล้วก็กดกระโดด2ครั้งนะครับวิ่งแล้วก็กระโดด2ครั้งปึ๊บๆ wow. เป็นไงง่ายป่ะมันก็จะโผล่ล่อนยาวไปเลยนะครับคือจำไว้อย่างเดียวว่าเราจะต้องกระโดดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันก็จะโผล่ไปอัตโนมัติเลยนี่อย่างเท่ร่อนกันเป็นแบบว่าหมู่คณะเลยนะแล้วคือระยะล่อนนี่ไกลมากครับเนี่ยมาโพชินกแล้วอ่ะโอ้ยอย่างเฟี้ยวโอ้ว้าวและด้านล่างเหมือนจะมีคนด้วยนะเอาแล้วไหวป่ะนะ3คนข้างล่างสู้มันเหมือนจะอยู่ในบ้านฟาร์มนะสู้มันเพื่อนผมจะยังไม่ลงนะผมจะดูลาดเราข้างบนให้เออลุยมันอย่างเท่เหมือนแบบหน่วยสนับสนุนทางอากาศอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวผมล่อนลงไอ้ป้ายโฆษณานี้ดีกว่าอยู่เทิร์นเลี้ยวแล้วก็ล่อนโฉบปึ๊บโอ้ยอย่างเท่แม่อย่างนินจาแอสซาซินโฉบเครื่องร่อนมาลงป้ายโฆษณาสวยด้านล่างเหมือนจะเคลียร์กันได้แล้วนะครับหูยังจำแล้วมุมนี้นิดซุ่มสบายเลยนะเนี่ยไม่น่ามีใครเห็นผมนะโอ้โหคิดถูกแล้วที่ GM ไม่ใส่เข้าไปในโหมดแรงถ้าเกิดใส่เข้าไปในแรงนี่แอบกันกระจุยกระจายแน่นะครับแต่แคมป์บนนี้แป๊บหนึ่งเผื่อว่ามีคนผ่านมาและด้านขวามีรถเรียบร้อยมอน้ำระเบิดโอ้แล้วมุมอย่างสวยวิ่งมาทางนี้ละโดนแน่ไอ้สองออกมาดิตรงหน้าต่างสับยิงร่วงเฉยที่รักจ้าโอ้โหมุมอย่างแจ่มผมว่ากว่าเขาจะรู้ว่าผมยิงบนนี้ก็แตกไปแล้วอะเฮ้ยเจ๋งจริงนะมุมนี้ลองเอาไปเล่นดูได้นะครับกระโดดมาจากพีคแล้วมาขึ้นป้ายเนี้ยโอ้โคตรเท่อีกคนหนึ่งว่าไงอีกคนหนึ่งโดนยำแน่นอนสวยโอเพนพูริเฮ้ยชอบอะมุมนี้มีใครเคยขึ้นมาบ้างยังเนี่ยเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งล่อนมาครั้งแรกก็ได้มุมเทพๆเลยนะครับใครมีมุมตรงไหนเจ๋งๆก็พิมพ์เมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวตามไปอ่านเฮ้ยและเลโซนโอ้โหมาลงอะไรตรงนี้เนี่ย What? กำลังได้มุมเจ๋งๆเลยกะจะแคมป์ยาวซะหน่อยโดนเลโซนไล่ซะงั้นเอาละเราจะต้องอบพยพกันแล้วล่ะเพื่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนี้ต่อเนี่ยเราจะต้องได้นอนเฝ้าป้ายแน่นอนเวลาลงก็เหมือนเดิมนะครับกดกระโดดลงมา2ครั้งมันก็จะร่อนอัตโนมัติเลยคือมันจะร่อนไปได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะลงถึงพื้นนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเครื่องร่อนนี่มันมีวิธีลงจอดอยู่นะครับคือสมมุติว่าเราต้องการที่จะลงจอดที่พื้นข้างหน้าเนี่ย
ให้เรากดปุ่มกระโดดค้างไว้เครื่องมันก็จะค่อยๆดิ่งลงจอดนะแต่ว่าต้องมีระยะให้เขานิดนึงนะครับมันไม่สามารถที่จะลงแบบปุบปับอะไรแบบนี้ไม่ได้นะและด้านซ้ายลงจอดเลยและสับยิงสับยิงเสือไปเหรอเดี๋ยวเจอกันเอาละผมจะกดกระโดดค้างไว้ปึ๊บนี่เป็นไงลงจอดอย่างนิ่มอ่ะนี่พอเราบังคับคล่องแล้วมันก็เป็นอะไรที่สะดวกอยู่เหมือนกันนะครับเฮ้ยแล้วเหมือนผมจะเจอปืนใหม่พลาสมากันแล้วนะอันนี้เป็นปืนอีกหนึ่งกระบอกที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับกระบอกนี่แหละที่เขาบอกกันว่ายิงแล้วลูกกระสุนไม่มีวันหมดอ่ะแต่ถึงกระสุนมันจะไม่มีวันหมดแต่มันก็ใช้ยากพอสมควรนะครับคือเห็นเปอร์เซ็นต์บนปืนปะที่มันบอกว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์น่ะคือเปอร์เซ็นต์นี่คือความร้อนนะถ้าเรายิงขึ้นถึง 100% เนี่ยเราต้องหยุดยิงนะครับและด้านหน้าสับยิงไปใครเขาขับรถมาคนเดียวเนี่ยเหมือนจะมาเก็บแอร์ดรอปตายคาแอร์ดรอปเลยไหมล่ะเพื่อน โดนอะไรไปโดน M79 อะไอวอลระเบิดเครื่องร่อนสวยเมื่อกี้พูดถึงไหนละเมื่อกี้พูดถึงปืนพลาสมากันเออคือทุกครั้งที่เรายิงเนี่ยปืนมันจะสะสมความร้อนนะครับสะสมความร้อนเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้ามันครบ 100% เมื่อไหร่ปืนมันจะร้อนจนใช้งานไม่ได้นะเราจะต้องหยุดยิงแล้วก็ถือปืนไว้ให้มันหายร้อนนะครับเนี่ยแหละมันใช้ยากก็ตรงนี้แหละคือมันยิงต่อเนื่องไม่ได้มันยิงได้แค่ประมาณคน2คนนี่ก็ต้องถือไว้กับตัวละให้มันเย็นลงก่อนถึงจะเอามายิงได้ครั้งนึงนะครับและด้านขวายิงอะไรกันยิงอะไรกันอ๋อนู่นสับยิงกำลังเข้าวงสับยิงหมดไหมและด้านซ้ายสับยิงแม่กระทะเอาละเดี๋ยวผมจะลองใช้ปืนพลาสมากันนะครับมานายจะได้เป็นคนแรกที่ลองปืนพลาสมาของเราสับยิงและสับยิงเอ้า What? แตกเฉยเนี่ยครับผมยิงไปแค่2คนสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์ปืนมันขึ้นมาถึง100แล้วนะเนี่ยร้อนไวมากอะไอ้ปืนเนี่ยและเสียงเวลายิงนี่นึกว่าปืนฟองสบู่ต้องถือว่ามันเป็นปืนที่ GM ก็ทำออกมาเป็นสีสันในเกมแล้วกันนะครับคือมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแหละไอ้ปืนเนี้ยข้อดีก็คือว่ามันไม่ต้องใช้ลูกกระสุนนะคือถ้าเราหยิบปืนนี้มาเราจะมีช่องในกระเป๋าเหลือเยอะมากๆเลยอ่ะแต่ข้อเสียหลักๆเลยที่ผมไม่ชอบก็คือว่ามันเป็นปืนที่ร้อนไวมากยิงแป๊บเดียวเนี่ยร้อนถึง 100% ละและอีกข้อนึงก็คือพอมันร้อนแล้วเนี่ยถ้าเราจะให้ปืนมันเย็นลงเราจะต้องถือปืนไว้เท่านั้นนะครับเราจะต้องถือปืนพลาสมากันเอาไว้เท่านั้นถ้าเกิดว่าเราไปสับปืนอื่นขึ้นมาใช้ระหว่างนั้นเนี่ยความร้อนมันจะไม่ลดลงนะเออมันเสียตรงนี้แหละมันจะต้องถือเอาไว้ตลอดเวลาแบบที่ผมถืออยู่ตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันถึงจะลดลงนะครับดึกภาพตอนกำลังสับสโคบอะสับยิงเอ้า 100% ยิงไม่ได้จบเลยนะเอาแล้วตอนนี้เหลือศัตรูอีกคนเดียวเหรอเนี่ยวายกำลังมันเลยดันเหลือคนสุดท้ายซะงั้นแม่จบเลยเดี๋ยวคนสุดท้ายนี้ผมจะต้องส่งเขาไปหวานด้วยพลาสมากันต้องส่งเขาไปหวานด้วยพลาสมากันยิงหัวเท่านั้นนะครับยังไม่ได้ลองใช้ยิงหัวเลยแต่ยิงหัวผมว่าน่าจะแรงเหมือนปืนทั่วๆไปแหละ2สัปนัดก็น่าจะแตกนะครับและเหมือนจะเจอแล้วอยู่บนบ้านชั้น2อยู่บนบ้านชั้น2ดูทรงแล้วไม่น่าจะลงมาง่ายๆแน่คนนี้
เอ้าสวยพลเสบียงแม่มาโยนคูณ4ให้กำลังอยากได้เหมือนจะรู้ว่าจะยิงหัวไงคิดในใจว่าจะยิงหัวคนเสบียงโยนคูณ4มาให้มีคูณ4มันก็ยิงง่ายหน่อยเอาราจังหวะนี้ชาวแก๊งช่วยกันล่อหน่อยช่วยกันนัดล่อให้เขาออกมาหน่อยเอ้าไข่ตุ๋นโดนกับระเบิดสะดุ้งดิสะดุ้งไหมล่ะจะวิ่งขึ้นไปช้าโดนกับระเบิดเกือบแล้วไหมล่ะเดี๋ยวระหว่างรอเขานะครับเรามาสรุปกันก่อนว่าวันนี้เราได้ดูของใหม่กี่อย่าง1คือเครื่องร่อน2คือ RGS 50 3คือปืนพลาสมา3อย่างเราได้ดู3อย่างนะครับส่วนปืนยิงลูกระเบิดกับหมวก4นี่หาไม่เจอจริงๆนะเกมนี้เอาไว้เกมหลังๆแล้วกันยังต้องเล่นกันอีกหลายเกมนะครับเฮ้ยมุมนี้มองเห็นแวบๆมันโผล่มาแวบแล้วก็โผล่กลับเข้าไปไอ้นี่เอาระเบิดหยอดไปสักลูกได้ไหมเนี่ยต้องแฟตอะถ้าเอาลูกเขียวหยอดไปเดี๋ยวตายอีกนายเอาแฟตไปกินก่อนแล้วกันฟิวนะยังไม่ออกปังไม่เป็นไรเรารอได้เพื่อนไม่น่านานหรอกวงบีมาละเอาละเหมือนเขาจะขยับมาแล้วและสับยิงสับยิงหัวแตกหัวแตกจนได้เอาละจบเกมแล้วล่อนส่งท้ายกันหน่อยฟิวนี่อย่างเท่โอเคครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้สำหรับไอเทมใหม่นะก็สนุกมากนะครับของใหม่ใครๆก็ชอบยังไงลองไปหากันดูในหมวดทั่วไปแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ